สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหาวสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ตึง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 แหมนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565นะครับขึ้น6ค่ำเดือน2ปีฉลูในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลือกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเรื่องที่ดีจริงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายนะที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับฉะนั้นคุณจำไว้เลยเวลาถ้าคุณขอพรนะหลายคนเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะมักจะขอในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักก่อนเลยเป็นอันดับแรกถูกไหมสุขภาพมักจะหลังสุดเลยนะ วันก่อนเนี่ยไปวัดมาแล้วเสร็จแล้วเห็นมีคนขอพรนะนั่งขอพรแล้วคนแก่ขอนะบอกขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะแล้วไอ้ขอแขกขอแขกนะกิจการการค้าขายขอให้ขายดิบขายดีเจริญรุ่งเรืองขอแขกขอแขกขอแขกใช่ปะไอ้เดี๋ยวไอ้ขอแขกทุยอันนี้นะบางทีนะถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนะเท่าไหร่เท่ากันถูกไหมสู้ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยนะมันก็อาจจะคุณหาเงินได้เท่าไหร่ถูกป่ะหาเงินได้เท่าไหร่คุณก็จะเอาเงินไปหมดกับค่ารักษาพวกพยาบาลค่ายานู่นนี่นั่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองให้ดีนะครับคือในบางครั้งเนี่ยนะก็ไม่อยากจะคิดนะว่ามันอาจจะเป็นการตลาดหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นการตลาดหรือเปล่าในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะพอรักษาโรคนี้เสร็จปั๊บนะกินยารักษาโรคนี้เสร็จปั๊บอยู่ดีๆมาเป็นโรคอื่นเงี้ยพอรักษาโรคนี้เสร็จปุ๊บเป็นโรคใหม่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันก็น่าคิดนะน่าสงสัยนะครับนะแต่ถ้าจะเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคนะอันนี้ เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันได้ขึ้น5ค่ำเนี่ยนะก็คือเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะครับซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับโอเคมาเลยมาอย่างรวดเร็วเสียงเซมซี่ประจำวันนะครับเพราะงั้นให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคุณต้องการขอสิ่งใดให้คุณขอเลยนะของานได้งานขอเงินได้เงินนะขอในเรื่องของความรัก
อย่างที่บอกต้องขอสุขภาพก่อนให้แข็งแรงไว้ก่อนไม่แก่นะอันนี้นะเฮ้ยคุณต้าเจ๋ถามนะเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งเป็งนะพอละแค่นี้ก็จะยินละ37ได้ไปที่37นะครับช่วยต่างท่านในช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะก็ไม่ได้ดังที่ท่านคิดนะครับคุณต้องมีสติที่แนวแน่มั่นคงสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้สิ่งที่สำคัญให้เรามาระวังฟืนไฟเป็นสำคัญนะครับต่อมาสิ่งที่ท่านคาดหวังถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจะสมหวังนะครับเรื่องใหญ่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ต่อมาในเรื่องของความรักนะความรักของท่านเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นนะครับแต่ความรักของคุณเนี่ยมักจะไม่ค่อยราบรื่นสุดท้ายก็อาจจะสมหวังได้ยากนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะเกิดอุปสรรคปัญหาทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาดวงชะตาด้านการงานในช่วงนี้ในการงานของท่านเนี่ยยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องอดทนรอคอยไปสักระยะหนึ่งนะครับในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ไม่ดีนักนะมาดูในด้านของสุขภาพอาการโรคภัยไข้เจ็บของท่านที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อาจจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องถึงจะดีนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็โรคระบบการย่อยอาหารเนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะคนเรายุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าจะเป็นโรคกดไหลย้อนกันเยอะนะแต่ละคนเนี่ยเจอคนแก่ๆเป็นนะนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มเขียวฟ้าแดงแล้วก็ขาวสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงนะครับสีบานเย็นได้แล้วก็สีเขียวได้อันนี้มันนี้ก็คือทองคำนะทองคำดีที่สุดนะครับคุณสามารถใส่ทองคำได้จะประสบผลความสำเร็จนะแล้วก็ต่อมานะครับทิศเนี่ยก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนที่ ไม่ดีคนที่เกิดในวันพุธแม่คนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยให้ระวังนะเรื่องเสียหายอุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยๆมีบาดกระดาษบาดนะหรืออาจจะเป็นกรรมเก่าเรื่องราวเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้คุณต้องระวังไว้ด้วยนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคุณต้องใช้ความอดทนนะครับความเพียรความพยายามไม่มากนะหนักเอาสู้ลุยนะทำให้ดีที่สุดต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีนะครับสังคมที่คบที่คุณคบอยู่เนี่ยจะเป็นสังคมซึ่งมีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคกรรมด้วยนะต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้นะเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวนะครับดวงดาววันนี้นะก็อย่างที่บอกมันก็จะมีดาวพระจันทร์ทับพฤหัสถูกไหมช่วงเวลา 13:22 นะครับจันทร์ทัพพฤหัสเนี่ยหมายถึงมีโอกาสได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้พูดคุยในเรื่องของความรู้ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับและดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษครุฑดาวจันทร์ติดพิษครุฑเนี่ยช่วงประมาณ 20:00 ไปแล้วนะพอ 20:00 ไปแล้วเนี่ยพระจันทร์ติดพิษครุฑให้ระมัดระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรซึ่งจะมากระทบใจนะครับให้ระวังอามักจะมีปากเสียงด้วยนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษ
ชาวราศีเมษดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับถือว่าการงานวันนี้ไม่ค่อยดีจะมีความเสียหายต่างๆนะต้องระมัดระวังมีสตินะครับมีความรอบคอบในด้านของการงานนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยนะครับการเงินของคุณในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีทําธุรกรรมก็จะผ่านแต่คุณก็จะมีรายจ่ายให้ระวังความขัดแย้งนะครับในเรื่องของเงินทองๆด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ระวังการใช้อารมณ์นะครับนิดนึงวันนี้ชาวราศีเมษคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อเซ็งอยู่บ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับการงานอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในด้านของการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่ในภพสุภะวันนี้การเงินถ้าคุณติดต่อเรื่องเงินทองประสบผลความสำเร็จนะในด้านของความรักของคุณดาวอังคารในวันนี้ก็ถือว่าคนรักคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะครับหนักเอาเบาสู้ต้องขยันนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวการงานของคุณวันนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จติดต่อเจรจาอะไรก็ราบรื่นนะครับในด้านของการเงินการทองก็จะสมหวังด้วยเช่นกันนะให้ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณความรักก็ถือว่ามีความสุขนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้การงานก็ถือว่าคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนนะครับความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการงานให้มากความรักไม่ค่อยดีโดยเฉพาะความรักเก่าๆจะสร้างความเสียหายกับคุณในด้านของการเงินการทองถือว่ามีรายจ่ายวันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆมักมีอุปสรรคมีคู่แข่งให้ระวังในเรื่องของคดีความด้วยในด้านของการเงินการทองก็ถือว่ามีรายจ่ายนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันดวงของคุณการงานวันนี้ก็ถือว่าดีติดต่อประสานงานอะไรราบรื่นคุณจะไปเจรจาพูดคุยกับลูกค้าก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดวงชะตาในด้านของการเงินการทองทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสที่จะผ่านนะในดวงชะตาของคุณแต่ให้ระวังมักจะมีปัญหากับบริวารนะครับในดวงคุณนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับยังไม่ค่อยดีเต็มที่นะไม่ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานดีที่สุดนะครับต่อมาชาวราศีตุล ชาวราศีตุลในเรื่องของการงานของคุณวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีความมั่นคงนะครับส่วนการเงินเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยต้องขยันในการหาเงินและทองถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าชะตาได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานนะครับดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพการเงินนะก็หมายถึงได้เงินจากงานนะครับนะคุณก็จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จการเงินก็ถือว่าได้เงินนะแต่ให้ระวังเพื่อนนะครับเพื่อนมักจะไว้ใจไม่ค่อยได้ในดวงชะตาถ้าคุณนัดหมายตกลงอะไรเจรจาเรื่องอะไรในวันนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของเพื่อนให้ดีนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าวันนี้คุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะมีความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของความรักนะครับตัวถือว่าคนรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในอย่างที่บอกวันนี้ดวงคุณไม่ค่อยดีนักมีเรื่องอุดอึดอัดทุกข์ใจมีปัญหามีความเสียหายต่างๆในอดีตตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากนะในดวงชะตาของคุณสวดมนต์เข้าไหว้พระเข้าไว้เป็นการดีส่วนในเรื่องของการเงินการทองยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนักนะครับในดวงชะตาของคุณแล้วก็ในเรื่องของความรักนะก็ถือว่าความรักดีนะคนรักคู่ครองช่วยเหลือการเงินก็เหมือนกับชาวราศีธนูก็เหมือนกับชาวราศีตุลนะครับแล้วก็ธนูนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยได้ดูต่างเนี่ยอะไรแบบเนี่ยเมื่อกี้เห็นหัวเด็กนะเป็นไงใครมองหัวแบบอันนี้นะ
เออในดวงชะตาของคุณเนี่ยแล้วก็ดวงของคุณวันนี้การเงินก็ถือว่าได้เงินมีโชคลาภนะครับมีเงินมีทองเข้ามาอยู่แล้วคนที่นำมาให้ก็คือเป็นผู้หญิงมากเป็นส่วนใหญ่นะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องขยันขันแข็งให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงคุณเนี่ยการงานไม่ต้องรีบครับค่อยเป็นค่อยไปนะดวงคุณเนี่ยโอกาสมันมีอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะต้องขยันให้มากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของโชคลาภและผลประโยชน์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้สักเท่าไหร่นะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมต่อเลยนะครับว่าดวงชะตาคุณหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะมาอย่างรวดเร็วมันโหนกหูก็เปิดลำโพงอะไรเสียงดังไม่รู้เหมือนโรงงานเขาจัดอะไรชื่อโรงงานหัวชุบใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สองชุบใบที่สามโอเคให้เวลา10 วิเริ่มเช็คของซาสีโง่ฉีดป่วยก็จับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าราชาถือดาบนะคุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจนะแต่คุณก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานถึงจะดีนะครับการเงินเนี่ยนะก็อาจจะตึงๆตัวบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาผ่านไปได้นะครับในด้านของการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราวในอดีตนะครับทำให้คุณปวดใจให้คุณโยนทิ้งไปในเรื่องของความรักดีที่สุดไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานก่อนดีกว่านะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2คุณได้ป๊อป8ถ้วยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปนู่นมานี่นะครับหรืออยากที่จะอยู่คนเดียวคิดลำพังนะทบทวนในสิ่งต่างๆไหว้พระสวดมนต์การเงินก็ยังพอมีใช้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็เกิดความผิดหวังเกิดขึ้นนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ป๊อปราชาถือถ้วยดีมากนะครับดวงคุณอาชีพที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้านะเป็นครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะครับเกี่ยวข้องกับร้านอาหารการเงินคุณต้องวางแผนก่อนถึงจะดีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะคนโสดก็มีโอกาสได้พบในเรื่องของความรักที่ดีด้วยเช่นกันนะโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์นะก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ